นับสนุนโดยน้ำมะพร้าวแท้ 100% ตราโคโค่แม็กซ์คอลเกตสลิมซอฟต์ไตรทิพย์เรฟลอนอัลตร้า HD ลิปสติกบิ๊กซีเอาล่ะคนที่จะมาสวมบทบาทเป็นดาวกระจ่างฟ้าดวงต่อไปดาวดวงนี้เป็นขวัญใจของคนไทยค่ะเป็นพระเอกหนุ่มที่เรียกได้ว่าสาวๆนั้นคลั่งไคล้ตลอดเวลาตลอดที่เขามีชีวิตอยู่เรากำลังพูดถึงพระเอกตลอดกาลอย่างมิตรชัยบัญชาและคนที่จะมาในมาดของมิตรชัยบัญชานั่นก็คือบอสค่ะสถานการณ์พลิกอย่างไม่น่าเชื่อเพราะสัปดาห์ที่แล้วเฟิร์สคือคนที่ลดน้ำหนักได้มากที่สุดการเต้นเป็น2คนสุดท้ายเขาจึงต้องเต้นให้ดีที่สุดมาดูกันว่าการเต้นที่เคยฝากลวดลายและเทคนิคตื่นตาตื่นใจในครั้งที่แล้วจะยังมีในสัปดาห์นี้หรือไม่ของเราฟิตเนสสัปดาห์นี้ก็ทำได้ไม่ค่อยเต็มที่ครับเพราะว่าเจ็บตรงเอ็นร้อยบาทที่เท้าทำให้เราเนี่ยออกกำลังกายได้น้อยกว่าปกติครับเพราะตอนนี้ร่างกายของเราอะมีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดความกังวลนะครับขึ้นมาว่าจะทำทันหรือเปล่าส่วนเพลงในสัปดาห์นี้นะครับก็ได้เพลงซูเปอร์สตาร์ของกรุ๊ปไรเดอร์ครับท่าไหนที่ยากก็คงจะเป็นเรื่องท่าที่แบบต้องเต้นคู่กับโบครับบางครั้งแบบกำลังแขนหรือแรงแขนเราเนี่ยไม่พอเราก็ต้องแบบเล่นฟิตเนสเพื่อเพิ่มกำลังแขนนะครับมันก็เจอปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องเจ็บเท้ายังไงก็จะทำโชว์ในวินเนี่ยครับออกมาให้ดีที่สุดก็ดูมีความเป็นพระเอกดูสง่าดูสามารถที่จะปกป้องผู้หญิงคนนั้นได้อ่ะวันนี้ถือว่าทำได้ดีครับผมขอบคุณค่ะคลิปค่ะทำออกมาได้ดีครับแต่อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรฮะมันไม่มีอะไรที่มันพีคขึ้นมาท้ายที่ทำรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันเด่นในโชว์นี้โชว์นี้มันดึงความเป็นคาแรคเตอร์ของพ่อมิตรชัยบัญชาน้อยไปนิดนึงมันมาช่วงท้ายตรงนี้เองมันเหมือนกราฟมาอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นสุดตอนท้ายเสียดายอยากให้มันมีอะไรที่มันให้ความสำคัญกับโจทย์แล้วก็การเต้นพอๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามส่วนตัวพี่มองโดยรวมนะทำได้ดีค่ะขอบคุณค่ะแต่เนื่องจากเฟิร์สออกมาเต้นเป็น2คนสุดท้ายค่ะเราจะให้คณะกรรมการเขียนคะแนนลงก่อนนะคะและเราจะมาลุ้นคะแนนการเต้นของเฟิร์สกันในช่วงสุดท้ายค่ะเอาล่ะเฟิร์สคุณดูตัวเองดีกว่าว่าใน1เดือนที่ผ่านมานั้นคุณเปลี่ยนไปยังไงบ้างเชิญค่ะเริ่มต้นคุณมา 119.5 นะเฟิร์สนะดูนะตัวเองนะพุงนะโดยเฉพาะพุงนะและคุณลดลงไป 12.6 กิโลกรัมนั่นเองค่ะเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วนะคะและในสัปดาห์นี้เรามาดูกันว่าคุณลดไปได้เท่าไหร่เชิญค่ะ First นะคะน้ำหนักเริ่มต้นอยู่ที่ 106.9 กิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ 105.2 กิโลกรัมแล้วลงไป 1.7 กิโลค่ะคิดเป็น 1.59% นั่นเองเรา
ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าคนสุดท้ายจะเต้นออกมาเป็นยังไงและลดน้ำหนักได้เท่าไหร่และมาถึงดาวกระจ่างฟ้าดวงสุดท้ายค่ะเธอเป็นราชินีร็อกแอนด์โรลนั่นเองนะคะครองใจคนทั่วโลกด้วยทรงผมคาแรคเตอร์การร้องเพลงทำให้เรานั้นจดจำเธอได้อย่างแน่นอนผู้ที่จะมาสวมบทบาทเป็นทีน่าเทอร์เนอร์นั่นก็คือป้าฝุ่นค่ะเหตุการณ์ซ้ำสองของแป้งฝุ่นที่ต้องมาเต้นเป็น2คนสุดท้ายในสัปดาห์นี้อีกครั้งไม่ว่าปัญหาของเธอจะเกิดขึ้นเพราะอาการบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามแต่เชื่อได้ว่าใจที่สู้ของเธอยังคงมาเต็มร้อยอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้เรายืนบนปากเหวมาทีนึงแล้วก็สร้างความกดดันให้เราเหมือนกันน้ำหนักมันนิ่งมากค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวีนี้เราคงต้องเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายใหม่ของวีคนี้นะคะคือเพลง I Love Rock and Roll ท่าเต้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตีลังกามีให้โปรอุ้มแล้วก็ในวีคนี้นะคะก็มีท่าเต้นที่ยากที่สุดตั้งแต่เคยเต้นมาเลยมาดูกันว่ารอบนี้จะสนุกสุดเวียงหรือเปล่าอยากให้ทุกคนติดตามชมและให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวีคแรกๆแล้วค่ะเหรอแล้วมันไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักน้ำหนักแล้วก็แรงหน้าท้องเรายังไม่มีพอไม่อยู่ก็ลองทำทุกวีคจนกว่ามันจะได้ก็มาได้ที่วีคนี้ก็ทำเลยค่ะเออโอ้กรรมการเป็นยังไงก็กรรมการชัดเจนมากตั้งแต่แวบแรกที่เห็นเพราะว่าด้วยเพลงแล้วด้วยท่าเต้นด้วยอินเนอร์คุณแล้วเนี่ยคุณดีกว่าที่ที่แล้วอ่ะชัดเจนเลยไม่ทราบใครเชิญแม่ดิฉันมาเต้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่น้อยเหมือนแม่พี่มากแม่พี่เคยแต่งเป็นทีน่าจริงจริงพี่ชอบแต่จังหวะแรกละพี่เห็นหนูเก็บตั้งแต่จังหวะแรกเลยปึ๊กแปลว่าหนูทำกันบ้านมากหูหนูฟังใจหนูสู้มันเลยทำให้โชว์ออกมาดีมากพี่ชอบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นมีการเทคตัวมีการฟาดงวงฟาดงาใส่คนอื่นเขาอะไรเงี้ยแล้วก็อินเนอร์ดีมากค่ะพี่ว่าโชว์มันเป็นโชว์ที่เพอร์เฟคมากมากขอบคุณมากค่ะเอกี้ค่ะเป็นโชว์ที่มีทุกอย่างอะเซ็กซ่าบ้าบินดุดันครบเครื่องและที่สำคัญคุณกับทีมเวิร์กอะมันไปด้วยกันได้ดีมากอะไม่ว่าจะเป็นการโปรตบปุ๊บคุณรับปั๊บคือคุณส่งแรงมาคุณรับคือมันเท่าเทียมกันมันไม่มีใครด้อยกับกันถ้าจบสุดท้ายเนี่ยคุณสามารถนอนลงไปได้ยังไงตัวคุณอ่อนมากเออเนี่ยถือว่าคุณตีโจทย์แตกแล้วคุณทำมันได้ดีมากถือว่าเป็นโชว์ที่เพอร์เฟกต์มากครับขอบคุณมากค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่คุณต้องมายืนกับเราตรงนี้อีกแล้วคือสองคนสุดท้ายแล้วคุณก็เกิดลางสังหรณ์ด้วยนะนางเป็นคนมีลางสังหรณ์คุณผู้ชมทำไมคุณคิดว่าอะไรเกิดมันจะเกิดขึ้นอะไรในสัปดาห์นี้ก็วีคตั้งแต่หนูเข้ารายการนี้มาคือแม่ยังไม่เคยมาดูโชว์สักครั้งอ๋อแม่คุณไม่เคยมาใช่เพราะแม่อยู่ต่างจังหวัดอะค่ะไม่ค่อยว่างวีคนี้เป็นเทปแรกที่แม่มาดูก็มีอยู่สองอย่างระหว่างแม่กับรถเปล่ากับเอาหนูไปด้วย นี่คือลางสังหรณ์ของคุณ
เออเราก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ดูความเปลี่ยนแปลงของคุณกันดีกว่า1เดือนที่ผ่านมาแป้งฝุ่นเป็นยังไงบ้างตอนแรกคุณน้ำหนัก88นะแป้งฝุ่นหน้าเนื้อกลมไปหมดนะเออคุณโอ๊ยคอคุณมีคอแล้วนะคะคุณลดลงไป 7.9 กิโลค่ะค่ะเอาล่ะมาลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้คุณลดไปได้เท่าไหร่เชิญค่ะขอบคุณค่ะน้ำหนักเริ่มต้นของแป้งฝุ่นคือ 80.1 กิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ 78.8 กิโลกรัมลดลงไป 1.3 กิโลค่ะคิดเป็น 1.62% นั่นเองสำหรับคะแนนการเต้นของแป้งฝุ่นนะคะแน่นอนค่ะกรรมการจะยังไม่บอกนะคะตอนนี้เราเหลือผู้เข้าแข่งขัน3คนสุดท้ายใจแอนเต้นเป็นคนแรกค่ะแต่คะแนนรั้งท้ายที่สุดคนที่2 first ค่ะคนที่3แป้งฝุ่นถ้าคุณดูเรามาตลอดคุณก็จะคิดเหมือนดิฉันละค่ะว่าเราไม่อยากเสียใครไปเลยแต่ต้องมี1คนที่จากเราไปจะเป็นใครพักกันครู่เดียวค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตัวจะระเบิดไหมจะระเบิดต้องกดค่ะคุณกดนี่เลย Subscribe กดโอ้โห